สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลาการวันนี้ก็มาอัปเดตมะอึกให้กับ FC ได้ดูค่ะพี่น้องมันเริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเฮิมแล้วค่ะนี่เนี่ยนี่ค่ะเริ่มเฮิมแล้วข้างในเริ่มเป็นสีเหลืองๆแล้วค่ะเริ่มใกล้จะได้กินแล้วค่ะก็น่าจะประมาณ 2-3 วันน่าจะได้กินค่ะสวยสวยค่ะมะอึกเฮิมแล้วค่ะพี่น้องเฮิมแล้วค่ะเฮิมแล้วนี่ค่ะอันนี้เริ่มเหลืองแล้วเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะมันน่าจะสุกพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันเฮิมพร้อมกันนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยมันเฮิมมันเฮิมมันเฮิมมันยี่สุกนะคะพี่น้องนี่ค่ะป๊าสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยมาอึได้ฝนก็สดชื่นแจ่มใสโอสดชื่นค่ะเขียวชะอมเลยนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะสวยสวยค่ะมาอึของเรานี่ค่ะมีทุกกิ่งมีทุกกิ่งเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคมพันตุลาการเบิ้งค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่เป็นสีเหลืองๆอยู่ข้างในนะคะนี่สีเหลืองๆอยู่ข้างในเขาเอิ้นว่ามันเฮิมแล้วด้วยค่ะมันใกล้ยี่สุกแล้วงามงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ยิ่งสวยนี่ค่ะสีเหลืองๆอยู่ข้างในแล้วเริ่มเพิ่มแล้วมีหลายลูกค่ะพี่น้องเนี่ยมีหลายลูกคุ้มพันธุ์ไม่ได้นับแต่ว่ายอดของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยพอแตกยอดออกมาปั๊บดอกมีช่อดอกมาพร้อมเลยนี่ค่ะงามงามพอดีค่ะพี่น้องเบิ้งเริ่มสุกแล้วทุกกิ่งเลยค่ะเนี่ยทุกกิ่งเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลยนะคะเด็ดใบออกจากน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ้งเนี่ยข้างในเริ่มเหลืองเนี่ยเริ่มเหลืองน่าจะสุกค่ะจะได้เอาไปกินสักแก้วด้วยอะไรนะคะเนี่ยเด็ดใบออกนิดนึงนี่ค่ะจะได้ไปที่ผลธาตุอาหารจะได้ไปเลี้ยงที่ผลค่ะนี่ค่ะใบเยอะเกินงามค่ะพี่น้องกว่าเบิ้งแตกดอกแตกอะไรขึ้นมานี่สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามมากดไลค์กดแชร์มาดูผลมะอึกเนี่ยค่ะนี่ค่ะเหลืองเริ่มเหลืองแล้วค่ะเบิ้งใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยเหลืองข้างในแล้วนี่คุณพันธุ์ก็ดีใจนะคะเฝ้าดูทุกวันเลยมะอึกเราก็ถ้าเราเก็บนะเราก็จะไปล้างน้ำนำขนข้างนอกนี่ออกนี่นำขนออกให้หมดเลยล้างดีๆสักสองน้ำนำขนออกให้หมดแล้วเราก็ไปใส่ส้มตำใส่มะอึกใส่ปลาจอมกระแซบด้วยค่ะปลาจอมจอมกุ้งจอมหยางอู้ยแซบขนาดด้วยค่ะพี่น้องเอาไปกินเบิ้งด้วยค่ะนี่ค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายๆกับมะเขือเทศล่ะค่ะรสเขาคล้ายๆมะเขือเทศแต่เขาจะมีรสเปรี้ยวจัดแล้วก็รสเข้มข้นกว่ามะเขือเทศอร่อยกว่าค่ะอร่อยใส่ลงไปแล้วทำให้อาหารเรากระชับรสเข้มข้นขึ้นค่ะอร่อยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคมพันตุลาการเบื้องอันนี้ใกล้สุกแล้วค่ะนี่อุ้ยอันนี้เหลืองแล้วข้างในเหลืองเราจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันจะมีขนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเริ่มเหลืองเลยเห็นบ่คะนี่เหลืองแล้วเหลืองเลยเหลืองแล้วใกล้ๆจะพอเก็บแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์โน่นกิ่งโน่นก็มีโน่นนะคะกิ่งโน่นอ่ะกิ่งโน่นยิ่งสวยเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ให้ FC ได้ดูนี่สวยงามค่ะมีกับทุกกิ่งเลยค่ะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งล่างกิ่งบนมีหมดเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะสวยแต่ระวังด้วยค่ะเพราะว่าเขามีคนนี่ค่ะสวยงามค่ะจะดูตรงไหนก็สวยนี่2ลูก2ผลกิ่งนี้ก็2ผลแต่ว่าสวยมากเลยค่ะนั่นน่ะจะอยู่ใต้กิ่งใต้ก้านนี่ค่ะเขาจะอยู่ใต้ก้านเขาอันนี้ก็มีเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีกิ่งนี้ก็มีลูกใหญ่มากเลยเนี่ยใกล้จะสุกแล้วค่ะนี่สุกน่าจะสุกไปพร้อมกันเพราะว่าเขาเป็นพร้อมกันเลยชุนไปอ่ะค่ะ
ช่วงนี้จะเกิดพร้อมกันเป็นพร้อมกันขอบคุณเอฟซีหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี